วัสดีครับเพื่อนๆผมกฤษสันนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงอุปกรณ์นะครับกับการอัปเกรดต่างๆนะครับที่มันสำคัญมากนะครับสิ่งแรกที่เราต้องดูเลยนะก็คือเรามีอุปกรณ์อะไรมั่งนะครับแล้วก็กี่ดาวนะครับนั่นคือสำคัญมากกี่ดาวนะครับกี่ดาวแล้วยังไงต่อนะครับเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าไอ้เหลืองๆเนี่ยนะครับมันจะมีอุปกรณ์บางชิ้นนะที่มันพิเศษกว่าอุปกรณ์อื่นนะถึงแม้จะเป็นอุปกรณ์เดียวกันนะเช่นเลื่อยไทเทเนียมนะเหมือนที่ผมมีนะ มันจะเป็นเลื่อยที่ธรรมดากับเลื่อยที่มีแสงสว่างประกายปิ้งๆนะครับให้เรานะครับประมาณนี้นะไปดูความแตกต่างนะครับมันคืออะไรครับสึกตึ้งอัตราคี 2.8 พลังโจมตี 187นะครับกายนะครับอัตราคี 3.0 นะครับแล้วก็พลังโจมตีกาย 316แปลว่าอะไรนะไอ้ที่มันมีปิ้งๆนะคือมันเป็นขั้นที่เยอะกว่าขั้นที่ดีกว่านั่นเองนะครับ พูดง่ายๆคือมันเป็นระดับ4ดาวครึ่งนั่นเองนะครับพูดง่ายๆนะครับพูดง่ายๆนะครับแต่จริงไม่ใช่4ดาวครึ่งมันก็4ดาวแหละครับแต่ผมพูดง่ายๆคือ4ดาวครึ่งนะประมาณนั้นแหละนะครับก็เพิ่มอัตราคิด 3% โอ้ดีเว้ยมาโจมตีกาย300ไอ้ตัวนี้ล่ะตียังไงวะผมมีของเยอะมากช่วงนี้เอาอะไรใส่ให้ไอออนมูลผมดีนะไอออนมูลเป็นตัวหนึ่งนะที่ผมจะเอามาใช้นะเพราะว่าตีแรงมากนะไปดูนะครับ 7,800 นะอันนี้คือแค่130นะเดี๋ยวถ้าเลเวล140ขึ้นมานะเพื่อตอนนี้กำลังหาได้นะครับเราก็เพิ่มพลังโจมตีอีก 150% นะตีแบบทีเดียวสลายนะตัวนี้คือ3วิตีครั้งหนึ่งนะดูจากพลังโจมตีต่อวิ 7,800 นะครับถ้าคูณ3ไปก็ประมาณ22,000-23,000นะครับก็ดูๆแล้วนะก็ประมาณ2วิเกือบ3วิตีครั้งหนึ่งนะประมาณนั้นนะว่ามันประมาณนี้แหละครับก็แปลว่ามันจะได้นะครับไปดูกันนะไปดูกันนะครับเราไปเอาใส่ของให้มันหน่อยนะต้องใส่อะไรที่ทะเพบนะสักหน่อยนะก็น่าใส่นี้แหละครับคีไปนะครับ 3.0% ไอ้นี่เป็นสายไอไหวพริบนะจะคีแค่ 200% นะหรือ2เท่านะครับถ้าเป็นสายว่องไวนะมันจะคี3เท่านะนั่นเองนะครับเดี๋ยวดูปืนหัวใจก่อนอัตราคลิก 2.6 แรงคลิก 20% นี่น่าสนว่ะไอ้โจมตีกายไม่ค่อยสนไม่ค่อยน่าสนโจมตีกาย 14.4% โหเยอะนะเนี่ยต้องให้แบบตัวว่องไวนะใส่เลยนะครับคูณ5เข้าไปแปลว่าตี 70% ไปแรงก็ได้ 70% เหรอปกตินะครับอะไรวะอาวุธนะครับหรือว่าของทุกอย่างนะมันจะมีสิ่งอัปเกรดของมันมานะครับเช่นนะครับอันแรกเลยนะครับคือเป็นเลื่อยสุดแกร่งใช่ป่ะพอเลื่อยมาขั้น2ดาว3ดาวมันก็จะมีเลื่อยมาเรื่อยๆนะครับจนขั้น4ดาวเลื่อยไทเทเนียมขั้น5ดาวก็เป็นเลื่อยอีกอย่างไปนะดูคอนนะคอนมาแต่ไหนแล้วแซ่เป็นคอนหรือเปล่าไม่รู้นะครับถ้ามันสแต็กเดียวกันก็คืออันเดียวกันนะเพิ่มพลังโจมตีกายนี่พลังโจมตีเวทไม่ใช่ครับบูมแรงล่ะเพิ่มพลังโจมตีเวทครับไม่กวาดทางโจมตีเวทเหมือนกันครับนี่ครับมีบูมแมลงไหมบูมแมลงจันเซี่ยวบูมแมลงหัวใจนะครับแล้วก็เป็นบูมแมลงไปเรื่อยๆครับอันปืนก็มีเหมือนกันนะครับสามดาวปืนกำปั้นนะครับแล้วกลายเป็นปืนหัวใจทั้งหมดจะติดปืนหัวใจให้นะครับตัวนี้นะครับสายไปเลยอุปกรณ์ลูกต่อไปนะครับโล่มีอะไรบ้างนะครับที่ผมมีเยอะนะโล่นะมากๆเลยโดยเฉพาะอันนี้นะสำคัญมากนะครับที่ผมใส่ให้แซนถึงแหวนผมนะครับเพิ่มพลังชีวิต 91% นะครับพลังป้องกันกาย 240% นะครับไอ้บ้านะครับอันนี้มันขั้นบ้าไปแล้วนะครับมันขั้นบ้าไปแล้วนะครับอันนี้พูดตรงๆนะครับไม่ได้พูดเล่นเลยนะครับมันเพิ่มเยอะมากนะครับทำให้ผมแบบถึกมากนะครับแบน3มิติตาลบติ 0.8% โอกาสเท่ากันนะก็ไปดูนะว่าจะใส่อะไรให้ดีนะสำหรับตัวไอวันมูนนะต้องใส่อะไรที่มันยิงแรงขึ้นอ่ะมีไหมปกติจะไม่ค่อยมีนะใส่แล้วยิงแรงขึ้นนะเพราะว่ามันเป็นโล่ป้องกันนะถ้าไม่มีผมก็เก็บไว้ก่อนนะต้านสกิล 4.6% ไม่เอานะเก็บไว้ก่อนนะใส่นี้ไปนะครับเหรียญศักดิ์สิทธิ์นะเป็นเหรียญที่ผมแม็กซ์ไปแล้วนะซึ่งผมจะไว้หลบนะแล้วก็พลังเพิ่มพลังโจมตีได้นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าใส่อื่นดีไหมอัตราหลบดิก 3% นะครับแล้วก็355นะครับเพราะมันอัปเกรดเนี่ยเต็มสุดคือ5นะครับ5ดาวนั่นนะไม่5ดาว5ครั้งนะครับมันจะมีบวก1บวก2บวก3นะครับเดี๋ยวไปดูนะผมจะเอาให้ดูนะครับเนี่ยนะครับคือแบบนี้คือบวก1เห็นไหมมันจะมีม่วงๆนิดนึงนะบวก1ถ้าเต็มขั้น5มันจะเขียนว่า max นะครับขั้น5ครับเนี่ยอีกอันนึงนะที่ผมใส่ให้แซนเด็กแว้นเอาไว้มันถึกมากนะก็คืออัตราหลบดิก 21% ครับหลบได้ 20% นะแล้วพลังโจมตีเวทอ่ะอันนี้ก็งั้นแหละนะพลังโจมตีไม่เอาไม่ได้สนมากนะสนหลบอย่างเดียวนะ
กเท่าไหร่นะเมื่อกี้กี่เปอร์เซ็นต์นะ 21% ครับยังไม่มีอันไหนที่หลบ 21% เหมือนอันนี้เลยอันนี้355ได้ 15% เองอันนี้ก็น้อยนะครับเอานี้แล้วกันครับติดคีนะครับติดคีนะครับแล้วก็ติดคี2ล้อหลบอยู่ว่ะหลบติดคีติดคีติดคี 1.7 ติดคี 2% บางทีนะครับสิ่งที่มันไม่เป็นขั้นเดียวกันนะครับหรือว่ามันเป็นของเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ใช่มันจะไม่เหมือนกันนะครับก็คือมันให้ของมันให้สเตตัสแตกต่างกันครับเช่นผมมีแหวนกลางเข็มทองสามอันนะครับมีเยอะมากนะไปดูกันนะว่าแต่ละอันมันแตกต่างกันยังไงครับก็อัตราคิด 1.9 พลังป้องกัน 32 อันนี้ล่ะอัตราคิด 1.7 พลังป้องกัน 26 อันนี้อ่อนมากเป็นแหวนกลางเข็มที่อ่อนมากครับอันนี้ครับอัตราคิด 2% ป้องกัน 21 อันนี้ดีสุดครับ 1.9 ป้องกัน 32 แต่ว่าเท่ากันครับแล้วแต่คุณจะดูอัตราคิดหรือคุณจะดูอะไรก็เดี๋ยวผมใส่อัตราคิดให้ไอ้นี่นะไอออนมูนให้มันตียิงคีหน่อยนะยิงแหลกแรงก็ต้องคีด้วยนะโอเคนะครับต่อไปคือการอัปเกรดนะครับอัปเกรดปกตินะครับผมจะใช้พวก1ดาวถึง3ดาวนะเป็นตัวอัปเกรดนะครับไปดูนะครับไปดูครับวันนี้คือรีวิวทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์เลยนะครับไปดูนะครับอันนี้ผมมี4ดาวใช่ไหมเราโจมตีกาย 9.5% แล้วก็พลังโจมตีเวท 331 334 นะแต่นะครับเมื่อกี้ผมเจอของแล้วใช่ไหมไททานเนียมนะครับไม่ใช่นี่นะครับดาบนะครับเพิ่มพลังโจมตีกาย 14.4% บวกพลังโจมตีกาย 273นะครับผมจะเปลี่ยนใส่นะครับอันนี้ไม่เอาแล้วนะครับเป็นธนูคันธนูปีกนางฟ้าผมไม่เอาเจ้าดาบในพิธีการมังกรพิธีการนะครับทำไมนะครับมันเพิ่มตั้ง 5% ต่างกันนะครับแปลว่าครับตอนนี้นะผมตีประมาณ 7,000ถ้าสแต็กสดๆนี่คือตี 6,500 ครับใช่ป่ะถ้าเพิ่มอีก 70% นะคือ 14×5 เมื่อกี้นะครับเต็มสุดครับเท่าไหร่วะขอสักเลข 1.7 คูณก็ได้7,7,6,42เพิ่มอีก 4,000 กว่า 5,000 ครับก็ตีมัน 11,000 แล้วนะครับแค่นี้ตี 11,000 แล้วนะครับขนาดยังไม่ได้ขั้นสุดยอดเลยนะผมเลยแบบโอ้โหเก่งมากเลยไอ้แบบตัวแทนพิเศษเนี่ยจะถอดออกนะครับการถอดอุปกรณ์ทุกครั้งนะมันจะเสียรูบี้นะครับ1นะครับซึ่งเปลืองชิปหายนะผมก็เลยต้องทำใจนิดนึงแล้วก็ดูหายใจแรงๆแล้วค่อยกดนะโอเคนะครับไม่บ้าเสียฟองจริงๆเลยเสียรูบี้นะครับแต่เสียแค่1นะครับไม่เยอะมากนะครับไม่เยอะมากนะครับใส่ดาบไปแทนนะตีแรงกว่าเดิมนะหลังจากใส่ดาบนะเราก็มาอัปเกรดกันแล้วกันนะครับเพราะว่านะมันจะได้ยิงแรงๆนั่นเองนะครับอัปเกรดปกติใช้ของอะไรนะก็ใช้พวก1ดาวนี่แหละอัปเกรดครับเพราะว่ามันไม่เปลืองดีนะครับการอัปเกรดจะอัปเกรดได้เยอะขนาดไหนนะมันดูยังไงนะปกตินะครับจาก2ดาวนะครับดูนะ2ดาวนะครับจะใช้1ดาว4อันอัปเกรดนะครับ3ดาวจะใช้2ดาว4อันอัปเกรดประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงนะเพื่อความแน่นอนของผมนะครับผมดูนะว่าถ้าเป็น3ดาวนะครับจะใช้2ดาวอัปเกรดกี่อันนะครับแป๊บนึงต้องใช้2อันนะ2อันนะแปลว่านะครับ2ดาวเอ้ย2ดาวใช้1ดาวอัปเกรด2อัน3ดาวใช้2ดาวอัปเกรด2อันนะครับแล้วก็1ดาวมันเท่ากับครึ่งของ2ดาวนะครับแปลว่าถ้าคุณอยากอัปเกรดนะครับตัวไหนนะครับคุณต้องใช้ไอ้นั่นนะไอ้ต่ำกว่านั้นอ่ะดาวหนึ่งสองอันนะครับเป็นอย่างต่ำนะครับเช่นอัปเกรด4ดาวผมจะใช้3ดาว2อันนะครับที่จริงนะครับแต่ผมจะไม่ใช้อ่ะผมจะใช้พวก2ดาว1ดาวอะไรเยอะนะครับโอ้ระดับก็อัพไปแค่นี้ก่อนนะครับอัพเท่าที่ใช้นะครับเอาอัพเท่าที่จำเป็นนะครับไปดูนะครับว่าตอนนี้ครับมันจะถึงขนาดไหนนะครับนี่นะครับเพิ่ม 28.8% นะครับตอนนี้นะครับยิงแรงมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ผมเอามาใส่เล่นๆนะกระเป๋าหัวกระโหลกเหล็กนะครับอันนี้ไว้หลบนะครับ 3.4% ซึ่งเยอะมากนะครับอันนี้ก็พลังชีวิตนะครับไปอัปเกรดนะครับ5ดาวอัปเกรดยากมากนะครับผมเก็บไว้อัพอื่นดีกว่านะครับรู้สึกไม่อยากอัพพวกนี้เลยนะเปลืองนะ5ดาวครับไม่ค่อยคุ้มนะครับไม่ค่อยคุ้มนะครับ
ไม่เอาดีกว่ายูเว้นไม่มีอะไรจ้าจริงๆครับไปว่ากันครับดูขออันนี้อันนึงดิโลกนะครับ 3.4% นะคูณเต็มที่นะจะได้เท่าไหร่ 3.4 อันนี้อู้ 2.6 คูณ5 13% อันนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ 13.2% แต่อันนี้ได้เวสเจอตีก็กว่าครับน่าจะเท่ากันไม่ต่างกันมากนะแต่ถ้านี่อัพเต็มนะจะได้หลบหลีก 17% อัตราใช้สกิลอยู่นะครับแต่ผมไม่อยากได้อัตราใช้สกิลเลยเพราะว่าไอ้นี่ให้มันยิงธรรมดาแล้วคีแรงกว่านะครับเราลองหาคีนะครับเพิ่มคีนะครับอัตราหลบลีพลังโจมตีเวทเอาเพิ่มคีดิแหวกการเขียนไหมเพิ่มคีนี่แหละอัตราคีติคอนนะครับพลังป้องกันกายนะครับเพิ่มคีนะครับเดี๋ยวผมหาของดีๆมาใส่ทีเดียวนะครับ2% ก็คูณเข้าไป5ก็เป็น 10% ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะนี่ก็อย่าเพิ่งไปอัพมันนะครับดูนะตอนนี้นะว่าหน่วยลบพิเศษของผมจะตีเท่าไหร่ครับตอนนี้ 8,600 แล้วเมื่อกี้จาก 7,200 แล้วกลายเป็น 8,600 ครับไอ้บ้ามันเทพจริงๆนะครับต่อไปเซลนี่นะครับอัปเกรดไม้แหวนไขมุกนะครับอัตราคริติคอล 2.5% คูณ5เข้าไปเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็หน่อยแล้วนะเอาก็หน่อยแล้วกันนะครับตัวนี้นะน่าจะได้การนะน่าจะได้การทำไมผมถึงอัพนะเพราะว่าเซลลี่มันเป็นตัวหลักของผมนะที่จริงนะเป็นตัวหลักของผมจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะเป็นตัวหลักของผมในการตีนะทุกอย่างนะครับวันนี้ครับโอเคอัพล่าหนึ่งนะแหวนไข่มุกเรานะแค่อัพอุปกรณ์ขนาดแล้วนะเราตาติดคลิก 5% แล้วนะยิงคลิกก็ยังดีนะครับไปดูเซลลี่นะถ้าตีคลิกนะครับมันแรงขนาดไหนเพราะมันตีธรรมดานะครับมันก็ตีเข้าไปแล้วนะครับ 20,000 ครับเนี่ยนะครับ 14,400 นะบวกกับ 5,300 นะครับก็รวมแล้วประมาณ 19,700 19,800 แหละนะครับประมาณนั้นครับเพราะว่ามันอัพอันนี้เต็มนะของอันนี้นะคือเพิ่มพลังเวทโจมตี 30% นะครับประมาณนั้นแหละนะครับป้องกันนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็อัตราที่ 5% นะความแรงคริติคอล 20% นะครับแล้วก็มีโอกาสใช้เวทนะครับฟื้นฟูนะครับ 35% นะครับมาลองเทียบตัวนี้นะครับซึ่งผมยังไม่ได้ใส่ของนะครับความว่องไวนะครับตัวนี้ผมน่าจะใส่ของเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าอัตราใช้สกิลมันแค่ 15% เท่านั้นนะครับแล้วตัวนี้ก็ตีแรงนะที่จริงถ้าเต็มๆนะจะตีแรงมากเลยครับตีประมาณ 5,000 นะเต็มๆนะครับถ้าบวกของบวกของก็น่าจะมา 7-8,000 ได้เหมือนกันนะครับแต่มันตีเร็วนะครับมันตีไม่ค่อยช้านะเลยไม่ค่อยดีหรอกครับไม่ค่อยเข้าผมเอาตัวนี้ดีกว่าจริงๆตัวนี้ต้องไปถึกๆเลยนะครับถึกๆอย่างเดียวเลยนะครับไว้ใช้ลำแสงวิถะครับให้แซมของเราครับโอ้ผมดูก่อนจะเอาอะไรต่อดีโอ้ยหาบัตตี้อัตราลบลีอัตราใช้สกิลเพิ่มความเร็วเอาอะไรดีตัวนี้ผมได้ใส่ของหรือยังตัวนี้ล่ะผมใส่ของมาหลายตัวแล้วเนี่ยตัวนี้ล่ะตัวนี้ผมก็ใส่ของอ่ะลบลี 2.7ดูก่อนตัวนี้ก็สำคัญนะเป็นตัวชนนะได้นะดูแล้วมึนนะของเยอะเกินนะอัตราใช้สกิลนะอันนี้นะต้องสำคัญมากนะอัตราใช้สกิลนะมีอัตราใช้สกิลดีเยอะยิ่งดีนะอัตราติดคีไม่เอาติดคีสุดท้ายนี้นะผมก็จะบอกอยากบอกว่านะครับมันจะมีการอัปเกรดนะครับก็คือถ้าเราแม็กซ์แล้วใช่ไหมเช่นพวกนี้นะครับเนี่ยละเนี่ยนะครับแม็กซ์แล้วนะเราจะสามารถเลื่อนระดับได้นะครับเลื่อนระดับเราใช้เงินเป็นแสนนะครับแล้วก็เลื่อนระดับปุ๊บมันจะแรนดอมนะครับมันจะไม่เป็นขั้นต่อไปของที่เรามีนะครับมันจะเป็นแรนดอมว่าจะเป็นของอะไรนะครับประมาณนั้นแหละครับก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกนะครับเรื่องเงินนับอย่างแรงนะครับแล้วถ้าแรนดอมได้ของไม่ดีมานะครับเราสามารถแรนดอมได้ครั้งนึงนะครับแต่ว่าต้องจ่ายรูปี้5นะครับเยอะมากนะครับก็เลยเซ็งเครียดกินเหล้าอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่กินเหล้านะจริงๆนะครับก็ไม่คำพูดเฉยนะครับครับตัวไหนต่อดีถึกครับอัพอันนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นของเทพมากนะ4ดาวนะเพราะว่ามันเพิ่มพลังเวท 43% ป้องกันเวท 43% แล้วก็หลบ 3.6 คูณ5เข้าไปก็ประมาณ 21% นะหลบ 21% นะไอ้บ้านะครับมันเทพชัดๆนะครับโอเค
คนะไปหาหลบ 21% กับเรา1 2 3 4 5 อัพไปนะไปเรื่อยนะเราอัพไปเยอะเลยนะตัวนี้นะก็มงผมได้ใช้แน่นอนครับในการอาร์เมน่ากับ PVP นะช่วงนี้นะใครมาก็อย่าระวังระวังแล้วนะเจอมงผมนะสอยเอานะอย่าว่ากันแล้วกันนะว่าต้องระวังให้ดีนะมงผมนี่ไม่ใช่เค้นะครับมันเป็นตัวที่วิ่งไปเร็วนะแล้วตีไวนะก็คือเน้นวิ่งเร็วใช้สกิลนะที่จริงนะถ้าหลบได้ด้วยยิ่งดีนะตอนนี้ผมกำลังบัฟหลบให้มันใส่เต็มๆเลยนะไม่รู้ได้ถึงเร็วเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละอัพของอันนี้อย่างเดียวนะมากนะพลังป้องกันเวทนะ 129% แล้วนะครับที่ได้ของมาเยอะนะสำหรับจานนี้นะโอเคไม่เอาแล้วครับไม่เอาอย่าเพิ่งเอาดีกว่านะโอเคนี้นะครับ 1,300 พอเดี๋ยวเอาไว้อัพไปดูความถึกของลงนะตอนนี้นะถึกเวทมากนะก็หลบดีนะก็คือของสำคัญนะใส่ตัวเทพๆนี่มันยิ่งโคตรเทพเลยนะครับมันจะเทพไปไหนนะครับประมาณนั้นเลยนะครับไปดูนะครับไอ้บ้าพลังป้องกันเวท 15,000 นะครับบวกเข้าไปอีก 10,000 นะครับกลายเป็นเท่าไหร่เอ้ย 9,000 บวก 15,000 เป็น 24,000 นะครับจะถึกไปไหนนะครับแต่ไอ้เนี่ยพวกนี้นะโดนพวกว่องไวยิงตายนะเพราะว่าว่องไวมันยิงพลังโจมตีกายกับพวกพลังนะครับพวกสายพลังก็ตีกายเหมือนกันนะครับกับพวกว่องไวนะจะตีกาย 2,000 นะก็คือพลังป้องกันกายไม่มีความหมายนะครับเอ้ยพลังป้องกันเวทไม่มีความหมายเลยนะครับถ้าเจอพวกนี้นะพลัง 75,000 นะครับแป๊บเดียวนะตายโดนตีเดี๋ยวเอาอัพอีกก่อนนะเผื่อวิ่งเร็วนะไปเลยจัดการไปเลยโอเคขั้น2แล้วนะครับก็เสียแหวนกลางเกมไปนะครับหมุนแหวนกลางเกมไหนไม่เอาเจ้า 2% โอเคนะประมาณนี้แหละครับโอเคอัพไปขั้นหนึ่งนะเพราะว่านะครับจะได้วิ่งเร็วๆนะครับโมมันมีนาฬิกาหน้าหลังนะครับสายนาฬิกานะครับมันจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับไปดูโมงนะวิ่งเร็วมากนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ไป PVP รอบหนึ่งนะครับจะรู้กันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโมงนะวิ่ง173นะครับแล้วก็บวก24นะครับโมงเป็นตัวที่วิ่งเร็วมากๆที่สุดตัวหนึ่งนะในนี้นะผมยังไม่เห็นตัวไหนที่วิ่งเร็วกว่านี้เลยนะเดี๋ยวไปดูตัวอื่นนะว่าวิ่งเร็วหรือเปล่ามันดีนะครับตัววิ่งเร็วนะมันคือมันวิ่งไปเปิดก่อนก็ไปดักที่ไว้นะคือไปหาอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรไปดึงที่กินที่ไว้นะไปอย่าเพิ่งค้างดิเกิดอะไรขึ้นกำลังมันเลยคุยยนเสียงหอบเสียงแห้งเสือขายไม่เสถียรหรือยังเมื่อกี้ยังเล่นดีๆเลยนะครับเดี๋ยวผมไปดูแป๊บนึงนะครับเอ้ยลอยครั้งนะทำให้เสถียรนี่ผมเข้าออกเข้าใหม่นะครับบางทีมันต้องออกเข้าใหม่นะถึงจะเสถียรนะพอเดี๋ยวมานะครับ PVP กันครับรอบหนึ่งนะครับเราเดี๋ยวไปกันนะครับเข้าไม้นะครับก็ผมหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้นะกับการรีวิวเชิงลึกนะครับในเรื่องของอุปกรณ์นะครับกับผมนะครับกิตติสันนะครับในคิดทีวีนี่เองครับเอ้ยเน็ตมันเจ๊งอีกแล้วเหรอเน็ตมันเจ๊งจริงเหรอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยมาละไปหาตีสักรอบนึงครับจะดูว่ามุงผมมันจะตีเร็วขึ้นหรือเปล่ามันจะวิ่งเร็วขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็อื่นๆด้วยนะครับว่าตัวนี้มันจะยิงแรง 8,600 หรือเปล่าแล้วก็ตัวนี้นะครับมันจะยิงคิหรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมันจะยิงแรงขึ้นหรือเปล่านะครับคือผมน่าจะเอาไปนี้ว่ะ
อัตราคลิกับโรงแรมอาบอีกสักหน่อยนะครับอาบได้หรือเปล่าครับของหมดหรือยังหมดแล้วนะครับไม่ได้แล้วหนึ่งปั้งต้องเลยไม่สุดนะไม่เอานะทีนี้ผมจะใส่แต่ของ4ดาวขึ้นเหรอครับปกตินะครับ3ดาวไม่ใส่แล้วนะครับไปดูนะครับเรานะครับกับ PVP นะครับเรานะครับสน่อยนะครับเพราะว่าติดมานานนับลำคาญเหลือเกินนับศัตรูจะสู้ผมได้ไหมนะครับบอดี้นับใช้เพื่อนเลยนะครับลองดูนะครับว่าใช้แล้วมันจะต้องรีนายขนาดไหนนะครับผมอยากรู้เหมือนกันนะครับใบมุ้งอัพใหม่มานะแสนนี่คือเหมือนเดิมนะแสนไม่มีความว่าตัวแท้นะแสนอย่างผมวิ่งมาแล้วนะแสนเอาไว้เสียดายด้วยผมมาผมว่าผมวิ่งมาวิ่งครับวิ่งมาแล้วใช้บอกยังมัวนะมัวนะครับวิ่งสั้นวิ่งสั้นผมข้างหลังนะตีไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆแค่ไหนกันนะครับเพื่อกายครับเท่านั้นแหละที่ไม่ทำอะไรผมได้ครับคุณเยอะขนาดนี้ไม่น่ารอดหรอกครับจะบอกให้คุณไม่รอดหรอกมีเยอะขนาดไหนก็เถอะไม่เจอวงนับสวนคืนนะอาจจะตายได้นะอาจจะตายได้นะครับผมไม่สวนคืนนะไม่น่าจะตายนะ yes 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 โอเคครับได้มานิดนึงแล้วก็ยังดีนะโอเคบันทึกก่อนนะใครมาตีผมหรือเปล่าเร็ว99849เอาเลยครับโอ้ช่วยเหลือได้วันละครั้งเท่านั้นนะครับก็ต้องดูกันต่อไปครับเอารีบอัพครับรีบอัพนะรีบตีนะทุกตัวนะเดี๋ยวได้การแน่นะมึงไปลูกไปเร็วเร็วนะเร็วเร็วเลยนะโอ้โหตายหมดนะตอนแรกผมจะไม่อัพเลยนะคริสตันนะว้าวเฮ้ยมีถุงเฮ้ยมีถุงเฮ้ยไปเราเพิ่มว่าหรอกเพิ่มโอเคนะครับ in the next video นะครับกับผมลิขิตสันนะไม่ลืมกันนะครับรีวิวอะไรไปรีวิวเป็นเชิงลึกนะครับถ้าดีไม่ดียังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับสำคัญมากนะเพราะผมก็ดูคอมเมนต์นะทุกคอมเมนต์นะใน YouTube นะผมจะดูอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับแค่ผมอ่านแล้วผมจะตอบกลับหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะครับเพราะว่าบางทีมันเยอะเหลือเกินนะครับอันไหนอยากตอบค่อยตอบนะอันไหนแล้วแต่ลงตอนนั้นด้วยตอนที่ดูนะครับถ้าตอบสะดวกก็จะตอบถ้าตอบไม่สะดวกก็อาจจะไม่ตอบนะบางทีทำงานก็เฮ้ยดูนิดนึงนะพักผ่อนเฮ้ย
ตอบดีไหมวะอะไรเงี้ยนะครับ I will see you again up in the next video นะครับกับผมกิติศักดิ์นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ